แล้วอันนี้เป็นหัวเตียงสมมติว่านี่เป็นหัวเตียงใช่ไหมก็นอนเล่นโทรศัพท์เล่นอะไรเงี้ยวิวหันไปเฮ้ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันกับมิวอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวหนึ่งเรื่องให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะก็เป็นเรื่องราวที่มิวไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในสุขุมวิทนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะว่ามิวเจออะไรนะคะเจอของดีนะจ๊ะ ของดีในณที่นี้ก็คือสิ่งสกปรกอะไรเงี้ยนะคะก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะว่าเออมันเป็นยังไงก่อนอื่นก่อนที่จะเล่านะคะเดี๋ยวไปดูวิดีโอกันก่อนดีกว่ามิวก็ได้ถ่ายวิดีโอมาให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะไปค่ะไปดูวิดีโอกันเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเจอแจ็คพอตนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ดูนะเนี่ยเวอร์มากเลยทำความสะอาดยังไงเนี่ยทำความสะอาดไม่เห็นหรือไงเนาะแล้วมีคราบตกมาข้างล่างนะคะเห็นไหมคะวิดีโอจบแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะว่าว่ามันทำไมถึงได้ไปอยู่แบบนั้นนะคะตอนวันนั้นนะคะก็เป็นวันที่เราไปเที่ยวที่ฟิลิปปินส์เนาะถ้าใครติดตามอยู่ก็จะได้รู้แล้วว่าว่าเราไปเที่ยวฟิลิปปินส์ตอนปีที่แล้วน่าจะประมาณเดือนพฤศจิกาเนาะไปแล้วก็กลับมาน่าจะประมาณ28-29นะคะมาปุ๊บสามีนะคะก็ได้จองโรงแรมแห่งหนึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อนะคะอยู่ที่สุขุมวิทซอย13นะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ไปเช็คอินนะคะมาถึงที่ไทยแล้วก็ดึกมากเลยนะคะประมาณเที่ยงคืน1-2แล้วน่าจะประมาณนั้นนะคะก็ดึกมากๆแล้วเราก็เหนื่อยมากแล้วกับการนั่งเครื่องบินอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พอเราอาบน้ำเสร็จเช็คอินเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปอาบน้ำอะไรเตรียมนอนนะคะ เตรียมนอนพอเข้านอนปุ๊บหนูก็นอนไปสักพักหนึ่งนะคะนอนรอสามีนะคะที่สามีอาบน้ำเนาะพอนอนปุ๊บเล่นโทรศัพท์เล่นไปเล่นมาอ้าวเจอถุงยางจ้าถุงยางที่ใช้แล้วอยู่บนหัวเตียงคือเรานอนอยู่แบบนี้ใช่ไหมส่วนมากหนูจะนอนฝั่งขวานะคะเพราะว่าสามีจะนอนฝั่งซ้ายฝั่งนี้เนาะหนูก็จะนอนเล่นแล้วอันนี้เป็นหัวเตียงสมมติว่านี่เป็นหัวเตียงใช่ไหมอันเนี้ยตรงเนี้ยเป็นหัวเตียงนะคะแล้วก็นอนเล่นโทรศัพท์เล่นอะไรเงี้ยมิวหันไปเฮ้ยถุงยางอ่ะถุงยางที่ใช้แล้วอ่ะเพื่อนๆคือหนูตกใจมากเฮ้ยแล้วลักษณะถุงยางมันก็แห้งมากเลยนะคะน่าจะหลายวันอะไรเงี้ยนะคะก็มิวคิดในความคิดของมิวนะคะน่าจะย่านแถวๆสุขุมวิทอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นชาวต่างชาติอะไรเงี้ยคือมันเป็นความมักง่ายใช่ไหมถังขยะก็มีทำไมไม่เอาไปใส่คุณใช้เสร็จแล้วอะไรเงี้ยทำไมเอาไปติดไว้ตรงหัวเตียงอ่ะแล้วก็ในความคิดมิวก็เลยเฮ้ยมิก้าก็เรียกสามีมาว่าสามีมิก้ามาดูนี่อะไรเนี่ยใช่ถุงยางไหมถุงยางที่ใช้แล้วอะไรเงี้ยแล้วข้างในมันก็จะมีน้ำของผู้ชายใช่ไหมอยู่ข้างในถุงยางที่ใช้แล้วใช่ไหมคะแล้วมันแห้งมากน่าจะหลายวันแล้วนะคะก็ตกใจมากเลยนะคะตอนนั้นก็พากันนอนสามีมิวก็บอกว่าเธอโทรไปหารีเซพชันไหมโทรไปบอกไหมว่าเนี่ยเจอแบบนี้นะอะไรเงี้ยแล้วมันเหนื่อยมากเนาะเราก็ไม่ได้โทรสามีบอกว่าเดี๋ยวค่อยบอกตอนเช้าก็ได้บอกตอนเช้าแล้วมิวก็ต้องนอนแบบนั้นนะคะคิดดูว่าโอ๊ยหามากเลยตอนแรกมิวก็บอกว่าเธอจะให้ฉันเอาไปทิ้งไหมอะไรเงี้ยสามีบอกว่าเธอจะบ้าเหรออันเนี้ยมันสิ่งสกปรกนะมันไม่ใช่ของเรานะอะไรเงี้ยเธอจะไปเอาไปทิ้งไม่ได้นะเนี่ยแล้วก็เป็นความผิดของแม่บ้านด้วยนะคะที่ทำความสะอาดไม่ได้เรียบร้อยอ่ะเหมือนเขาไม่มันน่าจะรีบหรือเปล่าเนาะแต่ในความคิดของมิวในกรณีมิวเคยทำงานแม่บ้านใช่ไหมมิวก็จะเช็คทุกอย่างเลยนะว่าจะเป็นหัวเตียงโต๊ะเตียงอะไรเงี้ยคือเราจะต้องเช็คทุกอย่างเลยนะคะแต่เหมือนน่าจะเป็นความสะเปร่าของแม่บ้านอะไรเงี้ยนะคะที่เขาไม่ทำความสะอาดให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือหัวเตียงนะคะแล้วก็เตียงที่เขาปูเตียงมันน่าจะเห็นนะคะมันก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะมันก็ไม่ได้มีอะไรมาปิดมาอะไรเงี้ยนะคะเขาน่าจะไม่ได้ทำความสะอาดที่เรียบร้อยเนาะมิวก็รอจนถึงตอนเช้านะคะไอ้ส่วนไอ้ของที่ใช้แล้วอ่ะถุงยางเนาะก็อยู่แบบนั้นนะคะมิวก็ไม่ได้ไปยุ่งไปอะไรนะก็เลยไปบอกแม่บ้านตอนเช้าตอนที่เราออกไปกินข้าวอะไรเงี้ยนะ ทั้งนอนทั้งแบบตอนกลางคืนนอนใช่ไหมความรู้สึกตอนนั้นโอ๊ยทำไมถึงมักง่ายขนาดนี้ในความคิดของมิวนะถังขยะก็มีทำไมเธอไม่เอาไปทิ้งคือใช้แล้วเอามาแปะไว้ตรงหัวเตียงเนี่ยนะ ว้ามากเลยนะคะคือ
รักสนุกแต่ไม่มีความรับผิดชอบแค่เอาไปทิ้งแค่เอาไปใส่ถังขยะแค่เนี้ยคือไม่มีปัญญาอะไรเงี้ยคิดตอนนั้นนะคะก็เลยถ่ายคลิปไว้นะถ่ายคลิปก็ถ่ายรูปภาพไว้ด้วยนะคะแต่ไม่ได้เอาไปโชว์ให้แม่บ้านว่าได้ดูนะคะมิก็เลยออกไปกินข้าวนะตอนเช้ามานะคะอาบน้ำแต่งตัวนะคะออกไปกินข้าวแล้วก็บอกกับแม่บ้านนะแม่บ้านมาทำความสะอาดพอดีเนาะมิก็เลยบอกว่าพี่คะมิก็พูดพี่คะหนูเมื่อคืนหนูเช็คอินมาตอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเกือบมิไม่แน่ใจเวลาน่าจะเลยเที่ยงคืนแล้วนะคะคือเราเหนื่อยมากเนาะเราก็เลยไม่ได้บอกเขาตอนนั้นนะแล้วก็แม่บ้านก็ไม่มีแล้วช่วงดึกใช่ไหมก็มีแค่รีเซพชันอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้บอกก็เลยบอกตอนเช้าพี่ก็เลยบอกว่าพี่คะเมื่อคืนหนูเช็คอินเข้ามาหนูเจอถุงยางหรือว่าคอนดอมเนี่ยใช้แล้วนะคะอยู่บนหัวเตียงอะไรเงี้ยแล้วเขาทำหน้าตกใจมากเลยนะแม่บ้านจริงเหรออะไรเงี้ยแต่คนนี้ไม่ได้เป็นคนทำความสะอาดห้องนี้นะห้องที่เราอยู่เนาะเป็นอีกคนนะคะแล้วก็พี่คนนี้นะคะก็เลยโทรไปหาคนที่ทำความสะอาดบอกว่าเนี่ยเธอทำความสะอาดเหมือนตินะคะในทางติอะไรเงี้ยเหมือนว่าไปนะว่าเธอทำความสะอาดยังไงหรอทำไมไม่ตรวจเช็คให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยคือไม่ทำความสะอาดให้ดีอะไรประมาณนี้นะคะในความน้องมันก็จริงนะคะในทำความสะอาดอะไรเงี้ยเป็นแม่บ้านอ่ะหนูก็ไม่ได้โทษแม่บ้านหรอกแต่โทษทั้งคนที่ไปใช้บริการไปทำแบบเนี้ยเหมือนเขาคือความมักง่ายเหมือนรักสนุกอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จักแค่เอาไปทิ้งถังขยะแค่นี้มันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากใช่ไหมเหมือนเสร็จแล้วก็เอาไปแปะไว้บนหัวเตียงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แม่บ้านก็น่าจะทำงานทำความสะอาดไม่ได้ดีมากอะไรเงี้ยเหมือนเขาน่าจะรีบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะเหมือนแขกจะมาแล้วอะไรก็น่าจะรีบอะไรเงี้ยแล้วเราอ่ะเป็นผู้โชคร้ายใช่ไหมมาต่อก็เลยเจอแบบนี้ไปนะนี่ก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะก็ไม่เคยเจอแบบนี้นะคะไปโรงแรมหรือว่าไปพักที่ไหนก็ไม่เคยเจอแบบนี้เลยอ่ะ เจอถุงยางนะจ๊ะอยู่บนหัวเตียงด้วยนะคะบนที่นอนเรานอนอะไรเงี้ยนะคะวันนั้นก็ทนนอนจนถึงตอนเช้าอ่ะคิดดู มันมิวก็อยากเอาไปทิ้งให้นะแต่สามีว่าเธอจะบ้าเหรออะไรเงี้ยไปเอาทิ้งทำไมแล้วก็ไม่ได้โทรไปบอกรีเซพชันนะคะเดี๋ยวคนพี่ๆเพื่อนๆคนไหนมาทำไมไม่โทรไปบอกรีเซพชันอะไรเงี้ยคือตอนนั้นมันดึกมันเหนื่อยมากแล้วนะคะก็เลยไม่ได้บอกเขานะเราก็เลยนอนตื่นเช้ามาก็ไปบอกแม่บ้านแม่บ้านก็เลยรีบมาทำความสะอาดเลยนะรีบมาทำความสะอาดเช็ดถูอะไรเงี้ยนะก็น่าจะเป็นความสะเพร่าของเขาเองนั่นแหละที่เขาทำความสะอาดเขาไม่ได้ดูให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยตอนที่เราทำงานตอนที่มิวนะทำงานอยู่แม่บ้านเนาะที่โรงบีนทำมิวเช็คทุกอย่างเลยนะคะเช็คแล้วก็จะมีซูเปอร์มาเช็คตามที่หลังอะไรเงี้ยนะคะซูเปอร์เนาะเขาจะเรียกซูเปอร์นะคะเหมือนมาตรวจห้องอีกรอบนึงว่าเนี่ยห้องเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยนะคะเขาจะเช็คห้องที่เหมือนสุดว่าแขกเอาวันนี้ใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้จะมีคนเข้ามาอะไรเงี้ยซูเปอร์ก็เด็กๆนะคะพวกมิวนะก็จะทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะล้างห้องน้ำอะไรเงี้ยนะคะบางวันมิวก็ไม่ได้ล้างห้องน้ำใช่ไหมแล้วก็เหมือนโยมเอาอ่ะซูเปอร์ก็มาจับเขาก็รู้นะคะ คือเขาเช็คตามหลังเรานะคะว่าเราขาดอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะมาบอกเราว่าเนี่ยลืมใส่ผ้าขนหนูนะลืมใส่แชมพูลืมใส่อะไรต่างๆนานาเนี่ยคือเขาก็จะเช็คตามเราเขาก็จะมาบอกเราอีกรอบอะไรนะคะอันนี้ก็คือระบบของแม่บ้านที่เหมือนเคยทำในโรงแรมที่พัทยาก็สี่ดาวหรือเปล่านะตอนนั้นลองบีบน่าจะสี่ดาวห้าดาวมั้งนี่ก็ไม่จำไม่ได้แล้วน่าจะสี่ดาวนะเพราะว่าไม่ได้ห้าดาวเพราะว่าเสียงชักโครกดังมากเขาก็เลยไม่ให้ห้าดาวตอนนั้นนะคะนี่ก็คือประสบการณ์นึงนะคะอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่าไปเจอของดีนะคะที่โรงแรมนะคะเกิดมาเพิ่งเคยเจอนี่เองนะก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆทุกคนเลยนะที่ใช้บริการหรือว่าผู้ชายอะไรเงี้ยเนาะฝากถึงผู้ชายนะคะที่ไปใช้บริการตามโรงแรมอะไรนะคะหรือว่าไม่น่าจะใช่คนไทยหรอกน่าจะเป็นคนชาวต่างชาตินะคะที่เอาไปแปะหรือว่าเป็นแบบนี้นะคะชาวต่างชาตินะอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะน่าจะบางคนนะคะที่มักง่ายเนี่ยค่ะก็ฝากถึงเพื่อนๆคนไหนนะคะผู้ชายเนาะถ้าไปตามโรงแรมอะไรต่างๆนะใช้บริการแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาไปใส่ถังขยะด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่เป็นภาระของคนที่มาพักตามหลังเหมือนมิวเนี่ยก็ตกใจมากเลยนะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่าเจอแบบนี้นะคะถ้าใครมีประสบการณ์อะไรนะคะที่เจอตามโรงแรมแปลกๆอะไรก็มาเล่าสู่กันฟัง
ก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนค่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ช่องหมิวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แฟนเพจให้ด้วยนะคะสาวบุรีรัมย์เหมือนกันเลยนะจ๊ะเต๋อไฮเดอร์แม่บอกปะวนเคยเคลียร์คลิปวิดีโอทำไมเต๋อไฮเดอร์จ้าบ๊ายบายค่ะ